เบลล่าราณีซ้อมโชว์งานฉลองครบรอบวันเกิดช่อง3คนเดียวไร้เพื่อนซ้อมร่วมแต่กำลังใจมาเต็มค่ะจากกรณีคอนเทนต์มากี้ราศีไม่ขอร่วมงานกับดาราสาวคนนี้อีกทำเอากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่วนใหญ่มองว่าไม่ข่าวโอนเรื่องนี้มาพูดออกสื่อเพราะมีผลกระทบกับคนอื่นทำให้ชาวโซเชียลขุดคุยและเดากันไปต่างๆนานาว่าคนที่เล่านั้นคือใครกันแน่ทั้งที่เรื่องนี้ก็ผ่านมานานแล้วโดยมีการโยงไปถึงหลายคนด้วยหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเบลล่าราณีนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง4สาวก็ออกมาเปิดใจแจงประเด็นดราม่าแก๊งนางเอก4มอม้าเมาเพื่อนในวงการต่างก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคิดน้อยไปยืนยันไม่ได้มีเจตนาไปนินทาใครซึ่งทางเบลล่าราณีและ3สาวมอม้ามิวนิษฐามาเกียราศีและมิ้นท์ชลิดาได้หลังจากนี้ไม่นานก็ได้ออกร่วมงานกันเป็นวันเกิดของช่อง3ฉลองครบรอบมหากรรมความบันเทิงดีต่อใจในวันที่26มีนาคมซึ่งทั้ง4คนก็ยังจัดอยู่ใน4เดียวกันอีกด้วยทําเอาชาวโซเชียลหลายคนนั้นมาหาวงและสงสัยว่าทั้ง4คนนั้นจะมองหน้ากันติดหรือไม่นั่นเองค่ะล่าสุดทั้ง Instagram ได้โพสต์คลิปวิดีโอกันซ้อมเต้นเตรียมความพร้อมให้กับวันเกิดช่อง3ทางเบลล่าก็ได้เต็มที่มากๆและเป็นที่น่าสังเกตคือเบลล่าใช้เดี่ยวซ้อมคนเดียวแต่ชาวโซเชียลลั่นมองในแง่ดีว่าเซลล์เบลล่าได้โชว์แบบเดี่ยวเด่นคนเดียวก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะ